สวัสดีจ้าสวัสดีเทินทางการเนาะพี่น้องจ้าสวัสดีอีกเชียร์หนึ่งอยู่ในป่านี่จ้าเฮ็ดหูหนูของเฮาถ้าฝนตกช่ำๆแบบนี้พี่น้องบ่เคยผ่านเลยจ้ะโอ้ยนี่สวยมากเลยดอกกำลังงามกำลังเป็นไข่ก็มีพี่น้องสวยเห็ดหูหนูยักษ์โอ้ดูสิสีงามไม่ดีพี่น้องอ่อนซ้อนหลายพวกนี้ดำเลยจ้ะเออสิแค่จุดแรกนั่นเนี่ยมีอีกจุดหนึ่งหลายหลายพี่น้องแต่มันอยู่ไกลบาดเลยไม่ได้ไปลามือหลังกันจ้ะมือนี้เอาใกล้ๆบ้านก่อนนะพี่น้องนะดูสวนน้ำผอยบ่พี่น้องสวนธรรมชาติของประเทศเยอรมันนะพี่น้องจ้ะเห็ดหูหนูนี่บ่ต้องได้ปลูกยากเลยจ้ะขึ้นตามธรรมชาติเขาสิขึ้นหลายฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนก็ขึ้นได้พี่น้องเห็ดหูหนูนี่ได้กินตลอดจ้ะดูดูตรงนั้นอีกนี่อีกตรงนึงไปกันเลยจ้ะแต่ถ้านิดหน่อยนิดหน่อยถ้าปล่อยไปโดนก็หนีถ้าแฉะก็หนีพี่น้องเขาสิเปื่อยเละเลยจ้ะเห็ดหูหนูเนี่ยถ้าฝนตกจำไม่อีกโอ้ยนี่น้องนอนอยู่โอ้ดูสิปีนขึ้นคงจะงามกำเอาเลยนี่ว้าวนี่จ้ะกินทุกรูขุมขนเลยจ้ะเนี่ยดอกส้มนี่กำลังแสบบ่ใหญ่จนเกินไปอากาศก็เริ่มคึมแล้วพี่น้องตอนนี้เวลา16:00 น.จ้ะไปกินกาแฟกับพ่อใหญ่ในเมืองมาจ้ะพี่น้องกลับมา16:00 น.เลยโอ้ฝนบ่ตกขอคุณชายเขาป้าจักหน่อยกันนะได้เลยจ้ะพาไปดูอีกจุดหนึ่งป้าพี่น้องสวยมากเลยอ่ะดูดิว้าวๆเราจะเจ็บขอดดูสิมันจะงามแท้ขึ้นเป็นนี่เลยจ้ะพี่น้องขึ้นเป็นแถบเลยโอ้นี่จ้ะงามงามงามเก็บเก็บเก็บจะเก็บพี่น้องจ้ะงามขัดงามน้ำคัดงามเนี่ยพี่น้องดูสิเราโชคดีรีบเก็บรีบเก็บวันหยุดเราก็หาของกินอุ้ยทะเลกับเอาด้วยพี่น้องจ้ะมันจะพี่น้องงามมาดูขึ้นตามลูกผมคนเลยจ้ะนี่เขาเอิ้นดอกต้นชอพุ่มด้วยพี่น้องจ้าเห็ดหูหนูนี่เขาจะขึ้นมักขึ้นกับดอกชอพุ่มที่เป็นชุ่มพุ่มขาวๆนะพี่น้องเห็ดเขาเกิดมาแล้วมันสีสวยสีงามจ้ะมันสีขาวสะอาดนี่เขาเคยขึ้นแล้วนะก็ขึ้นทุกปีเลยจ้ะพี่น้องกำลัง
เป็นใครก็มีแต่นี่ดูดิอันนี้น่าก็ไว้ก้อนที่เนาะนี่ใหญ่ไหมนี่จ้าไปอันนี้น้อยก็ไว้ก้อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวโชคดีเดี๋ยวเขาก็บานอีกถ้าฝนตกมาอีกเขาก็จะบานเรื่อยๆพี่น้องนี่จ้าไปหากันต่อกันต่อพี่น้องจ้าถ้าเลี้ยวเบิ้งต้นไม้ที่เป็นต้นชอบพุ่มรู้ว่าเขาอีกเอิ้นอีกต้นหนึ่งขึ้นดอกยังพี่น้องเดี๋ยวจะสิบอกอีกเทียนนะพี่น้องว่าจำซื้อเมื่อใดแต่หนึ่งต้นเขาจะเป็นแบบนี้เราขาวๆแบบนี้จ้ะเห็ดหูหนูมักขึ้นพี่น้องจ้ะเราเห็ดหูหนูนี่สิขึ้นแล้วสิขาวจุ๊อะไรจ้ะสิสะอาดมากแต่ว่าถ้าคุณเคยหานะพี่น้องถ้าเคยเห็นเขาขึ้นอยู่มองใดปีหน้าปีเฮือกลับไปเบิ้งก็สิขึ้นกับพี่น้องจ้ะดูที่มีอีกไหมฝนไม่ตกโชคดีฝนตกทุกวันเลยประเทศเยอรมันพี่น้องมีโชคดีมีเหมือนกันเลยอ่ะว้าวสวยด้วยสีดอกก็สวยดอกกำลังดีเลยพี่น้องจ้าดูดิดอกกำลังดีเลยกำลังสวยแต่มันติดคลองน้ำอยู่ต้องระวังดูความสวยของเขาพี่น้องนี่จ้ะคืนไปนี่แหละดอกกำลังงามเลยไม่เละด้วยว้าวสะอาดเลยไงต้นนี้สะอาดมากเลยพี่น้องดูดิดูดิดอกเขาสวยแล้วก็สะอาดสะอ้านแบบไม่มีดินเลยอ่ะพี่น้องดูดิชอบมากเลยอ่ะช่อเนี้ยสวยมากเลยพี่น้องไม่มีเละไม่มีขาดนู่นดิเอ๊มันสวยมากเลยอ่ะเห็ดหูหนูพี่น้องจ๋าตั้งแต่เก็บมาเขาสิขึ้นทุกฤดูเลยจ้ะฤดูร้อนก็ขึ้นขอให้ฝนตกจ้ะเขาสิขึ้นฝนตกช่ำๆเห็ดหูหนูสิบานแต่ถ้าอากาศแห้งๆเขาก็จะแห้งตามเลยอันนี้ก็สวยอันนี้ออกจะแฉะหน่อยชาตินะพี่น้องว่าได้ปลูกไว้นี่จ้ะได้พอแล้วพี่น้องจ้านี่ได้ถุงหมกใหญ่เลยจ้านี่ว่าได้ใส่ตะกร้ามานะใส่ถุงถึกถุงเวลาเวลาพี่น้องดูดิน่ะได้หลายเติบอยู่พี่น้องจ้าก็คิดพ่อได้กินหลายมื้อเลยล่ะพี่น้องจ้ามีอากาศแฉะแบบนี้ก็สิบ่มีใครมาย่างเพิ่นใดแต่ก็บ่น่ากลัวพี่น้องเพราะว่ามันบ่ไกลบ้านนี่จ้ะคลิปนี้ก็เอาซ้ํานี้แล้วจ้ะพี่น้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามมาดามมานอกด้วยจ้า